สวัสดีค่ะมาช้านิดหน่อยนะคะก็ถ้าบ้านไหนมาช้าก็เปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะคือวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการที่สม่ำเสมอแล้วทำไมพัฒนาการของลูกไม่ขยับขึ้นนะคะก็จะมีหลายเหตุผลนะคะคือเด็กบางคนสามารถพัฒนาไปได้เร็วมากบางคนมา2-3สัปดาห์พัฒนาการโอ้โหก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะแบบนั้นก็มีนะคะจากภาษาต่างดาวที่พูดไม่รู้เรื่องเลยก็กลายเป็นว่าภาษาต่างดาวหายไปนะคะแต่บางคนก็มาเริ่มต้นมาเหมือนกันแต่ภาษาต่างดาวยังเหลืออยู่หรือว่ายังพูดได้ไม่เป็นประโยคพูดได้เป็นคำๆแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องนักนะคะอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วในเด็กที่บางบ้านก็ยังเล่นของเล่นไม่เป็นก็มีนะคะเราก็ต้องมาดูว่าระบบประสาทของน้องเป็นยังไงนะคะระบบประสาทมีอะไรบ้างคะเหมือนที่ครูพูดอยู่บ่อยๆนะคะคือเรื่อง Seven Sense นั่นเองนะคะการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสนะคะผิวสัมผัสตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ากล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะคะแล้วก็การทรงตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงบ้างสังเกตลูกนะคะลูกชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะแล้วก็ในการกระตุ้นพัฒนาการซ้ำๆนะคะเขาก็จะเจอภาวะนิ่งเพราะว่าสิ่งกระตุ้นสิ่งเดิมๆไม่ได้พบสิ่งใหม่นะคะแล้วก็พื้นที่ยังอยู่พื้นที่เดิมๆนะคะหรืออยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะไม่ได้เจอกิจกรรมที่หลากหลายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พัฒนาการน้องยังไม่ก้าวกระโดดหรือยังติดขัดอยู่นะคะแล้วก็มาดูเรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อต่างๆนะคะระบบประสาท Seven Sense ต่างๆเนี่ยมีตรงไหนที่ติดขัดนะคะลูกจดจ่อกับของเล่นแบบไหนนะคะหรือเล่นแบบง่ายๆอยู่ยังไม่โลดโผนนะคะถ้ายังเล่นไม่โลดโผนแสดงว่าการทรงตัวของเขายังไม่ค่อยดีใช่ไหมกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะการออกเสียงพูดเป็นยังไงนะคะโต้ตอบได้ไหมนะคะบางครั้งน้องเข้าใจนะคะว่าพูดมาคืออะไรแต่ว่ายังโต้ตอบออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบการโต้ตอบนะคะยังสัมพันธ์กันไม่ดีเนาะทั้งระบบประสาทที่เชื่อมโยงไปที่สมองเมื่อสมองสั่งการแล้วไม่สามารถออกมาได้นะคะอันนี้เราก็จะเน้นฝึกเป็นกระบวนการเลยนะคะฝึกทั้งการพูดฝึกทั้งกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายนะคะมีกระบวนการคิดมีกระบวนการทำงานนะคะกระบวนการคิดคืออะไรคะคือหลายๆครั้งที่ครูพูดว่ากระบวนการคิดก็คือเราเนี่ยจะส่งเสริมให้ลูกฝึกคิดฝึกทดลองทำฝึกเล่นนะคะเราเป็นผู้ตามและเป็นผู้ดันพัฒนาการขึ้นทดสอบพัฒนาการของลูกนะคะแต่ไม่สร้างโจทย์ที่ยากเกินไปนะคะการเล่นเป็นเพื่อนลูกนะคะเราก็เล่นตามลูกเล่นไอเดียตามไอเดียของลูกดูว่าลูกมีไอเดียการเล่นแบบไหนนะคะแล้วเราก็เล่นตามเล่นให้สนุกก่อนนะคะเล่นให้สนุกให้จดจ่อให้เขาแบบว่ามีฟีลลิ่งนะคะเรื่องอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องทำงานกับเรื่องอารมณ์เยอะมากนะคะอารมณ์ที่ออกมาจริงนะคะอารมณ์สนุกอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์ต่อต้านอะไรของเขาต่างๆนะคะเราต้องเสริมเรื่องอารมณ์ให้เขาด้วยนะคะอารมณ์อะไรออกมาตอนนั้นให้เราส่งอารมณ์ให้สุดเลยค่ะส่งอารมณ์ให้เต็มที่นะคะในการเล่นนะคะก็จะเปลี่ยนการเล่นที่หลากหลายเหมือนครูมีทราบว่าครูลงไปหรือยังคือ1สัปดาห์นะคะเด็กจะต้องได้เรียนรู้การเล่นระบบเซนซอรี่ระบบเซนซอรี่ก็คือระบบประสาทต่างๆเนี่ยนะคะใน1วันเนี้ยต้องได้เล่นเนาะเล่นดินเล่นน้ำเล่นปั้นดินน้ำมันนะคะเล่นการเล่นที่หลากหลายนะคะให้เขาได้ทดลองได้ฝึกเล่นนะคะแล้วก็การเล่นกลางแจ้งนะคะเล่นในสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยสัปดาห์นึงนะคะประมาณ3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยเล่นในสนามเด็กเล่นอ่ะได้ปีนป่ายได้ลงสไลเดอร์
เราก็มาสังเกตดูได้ว่าลูกนั่งลงหรือว่าลูกนอนลงหรือว่าลูกลงแบบไหนลูกกล้าลงไหมนะคะพวกนี้เป็นจุดที่เราจะสังเกตลูกได้ดีมากๆเลยนะคะไปสนามเด็กเล่นดูการเล่นของน้องนะคะว่าน้องชอบอะไรติดขัดตรงไหนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเราจะได้ช่วยเสริมพัฒนาการลูกได้นะคะแล้วการเล่นเล่นไปสักพักเด็กจะเบื่อใช่ไหมคะเราก็หาเปลี่ยนการเล่นที่มันหลากหลายขึ้นเหมือนที่ครูพยายามหาตัวอย่างมาให้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเล่นลูกโป่งที่มีสีสันบ้างนะคะช่วยกระตุ้นเรื่องสีมีสิ่งเร้าที่แตกต่างนะคะเรื่องเสียงล่ะชวนลูกเต้นชวนลูกร้องเพลงนะคะการเต้นการร้องเพลงการทำกิจกรรมกับดนตรีต่างๆก็จะทำให้เด็กมีอารมณ์ที่ดีนะคะฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่การทรงตัวนะคะคือเราไม่ร้องเฉยๆนะคะช่วงแรกก็อาจจะให้เด็กเขาเต้นไปตามจังหวะที่เขาอยากเต้นนะคะพอช่วงต่อมานะคะเพิ่มเราก็เพิ่มความซับซ้อนให้นะคะเพิ่มความซับซ้อนให้ด้วยการมีท่าทางที่ประกอบให้เด็กได้ลองฝึกทำดูนะคะการโยกย้ายมือนะคะการหมุนตัวนะคะการไขว้ขานะคะการถอยเดินหน้าถอยหลังไปข้างๆไปข้างขวาไปข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือการเพิ่มความซับซ้อนให้นะคะการเพิ่มความซับซ้อนให้เด็กแล้วการเพิ่มคำศัพท์ต่างๆก็สามารถเพิ่มได้เลยในกิจกรรมนั้นๆ นะคะก็เป็นคำง่ายๆสั้นๆ นั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งแรกเลยคือเล่นให้เขาสนุกก่อนเล่นสนุกเล่นให้จดจ่อเล่นให้เขาสนใจคนนะคะสนใจเรานะคะเด็กบางคนใช้เวลาไม่นานนะคะเขาก็สนใจจดจ่อกับตัวเราแล้วนะคะไม่นานเลยบางเด็กบางคนอ่ะ 2-3 สัปดาห์เนี่ยเริ่มจดจ่อมีสมาธิพูดอะไรไปก็ตอบกลับได้แล้วนะคะให้ความสนใจได้แล้วแต่ว่าการเล่นอาจจะยังไม่ต่อเนื่องนะคะยังไม่ประติดประต่อนักนะคะครูยกตัวอย่างนะคะน้องมาพบครูสัปดาห์ละครั้งนะคะมาสัปดาห์แรกนะคะยังมีภาษาต่างดาวอยู่เลยนะคะยังมีภาษาต่างดาวอยู่เลยนะคะพูดไม่เป็นภาษานะคะไม่สบตานะคะไม่สนใจมองเลยแล้วสัปดาห์ที่2นะคะน้องสวัสดีนะคะน้องมาถึงน้องก็สวัสดีค่ะนะคะเชิดดีค่ะเสียงยังไม่ชัดเสียงยังแผ่วอยู่นะคะสัปดาห์ที่3ก็เริ่มมีการโต้ตอบในการเล่นมากขึ้นสัปดาห์ที่4ไม่มีภาษาต่างดาวเหลืออยู่เลยนะคะซึ่งเป็นเคสที่น่าทึ่งมากนะคะกิจกรรมที่ทางบ้านทำมีอะไรที่ซับซ้อนไหมไม่มีค่ะคือทางบ้านได้เรียนรู้ว่าให้เล่นเป็นเพื่อนนะคะให้เล่นเป็นเพื่อนชวนโต้ตอบนะคะเด็กเล่นอะไรเล่นด้วยนะคะคุณตาก็รับหน้าที่เล่นเป็นเพื่อนแล้วก็มีร้านนะคะอันนี้น้องย้ายมาจากกรุงเทพนะคะน้องย้ายมาจากกรุงเทพก็จะมีเด็กๆที่ย้ายมาจากกรุงเทพแล้วก็ที่อื่นๆหลายคนนะคะเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นนะ1ไม่มีเพื่อนเล่น2ไม่มีสถานที่นะคะไม่สะดวกในการดูแลนะคะคุณพ่อคุณแม่รักลูกแหละคิดถึงลูกมากเป็นห่วงลูกมากแต่ว่าเมื่อเจอคราวจำเป็นนะคะคราวจำเป็นเราต้องให้เวลามากนะคะถ้าเราอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กเหมือนปัจจุบันนี้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่กัน2คนเนี้ยก็จะเป็นเรื่องยากมากนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างเหนื่อยมากนะคะตอนเช้าไปวิ่งเล่นในสวนนะคะตื่นเช้าไปวิ่งเล่นในสวนนะคะไปปีนต้นไม้ไปวิ่งบนทรายวิ่งบนหญ้านะคะเนี่ยนะคะสายมาอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนก็ไปทักทายผู้คนนะคะจากที่คุยไม่ได้ทักไม่เป็นก็ไปทักทุกคนเลยค่ะทักคุณครูทักหมดทั้งโรงเรียนเลยทักคุณครูทักท่านผอ.ทักแม่ค้านะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ห้องเรียนนะคะเพื่อให้ได้ไปได้สังคมนะคะไปได้โซเชียลสกิลนะคะแล้วไปเรียนรู้การโต้ตอบนะคะไปเรียนรู้การเล่นนะคะก็จะมีปัญหาแค่ช่วงแรกๆว่า
ไปแล้วยังไม่คุ้นชินนักอาจจะมีร้องไห้งอแงบ้างนะคะหลังจากนั้นเด็กก็ทำได้ดีนะคะก็เข้าไปเรียนอย่างสนุกสนานนะคะเข้าร่วมกิจกรรมสนใจกิจกรรมนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะคะแล้วกลับมาบ้านเลิกเรียนก็มีพี่ตัวโตนะคะก็คอยพาไปปั่นจักรยานนะคะชวนเด็กปั่นบ้างซ้อนพี่บ้างนะคะพาไปวิ่งเล่นกับหมาบ้างพาไปวิ่งเล่นในสวนอีกนะคะและที่โรงเรียนก็ยังมีกิจกรรมที่สนามเด็กเล่นด้วยนะคะกิจกรรมที่สนามเด็กเล่นนะคะก็น้องก็จะได้กิจกรรมที่สนามเด็กเล่นเนี่ยก็คือการปีนป่ายการฝึกการทรงตัวนะคะการได้ใช้แรงได้ใช้ระบบประสาทควบคุมระบบประสาทต่างๆนะคะอย่างนี้น้องได้ทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงนะคะแล้วกลับไปบ้านก็มีพี่คอยเล่นด้วยอ้าวพี่พาไปเล่นแล้วสนุกแล้วก็มีคุณตาคุณยายคอยช่วยดูอีกแรงหนึ่งนะคะพาร้องเพลงทุกวันนะคะหลานชอบร้องเพลงก็ซื้อไมค์ซื้อเครื่องเสียงให้หลานร้องเพลงเลยแล้วก็มีเด็กๆมาคอยเล่นอยู่ด้วยกันตลอดก็ทำให้พัฒนาการของน้องไปไวมากนะคะโต้ตอบได้ดีมากมาสัปดาห์นี้ไม่มีภาษาต่างดาวเลยนะคะโต้ตอบได้ดีสบตาก็เหลือแค่ว่าการเล่นยังไม่ต่อเนื่องนักแค่นั้นเองนะคะการเล่นเล่นสมมุติได้แล้วนะคะแต่การเล่นยังไม่ต่อเนื่องยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำการบ้านว่าตรงเนี้ยเราต้องทำให้ต่อเนื่องได้ยาวๆก็ลงไปเล่นกับเขานะคะการลงไปเล่นร่วมนะคะจะทำให้สมาธิความสนใจของน้องจดจ่อได้นานมากขึ้นนะคะจดจ่อได้นานมากขึ้นสนใจมากขึ้นเราช่วยเชื่อมต่อให้นะคะแล้วก็เรามีคำถามนะคะและมีบางอย่างที่ภาษาน้องยังไม่ชัดนะคะภาษาน้องยังไม่ชัดนะคะการเล่นน่ะน้องก็โต้ตอบได้แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เยอะมากใช่ไหมคะครูก็เลยใช้แฟลชการ์ดร่วมนะคะกับของเล่นโอ้นี่อะไรนะคะพอเขาพูดเขาก็มองแล้วเขาก็ก้มลงนะคะก็พูดออกมานิดนึงก็เราก็สามารถเชื่อมประโยคหรือคำที่ถูกต้องให้น้องได้สวัสดีค่ะสวัสดีลืมดูว่ามีผู้ปกครองเข้ามาทักทายสวัสดีค่ะคุณทิวาพรคุณจงกรณีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนลูกอายุ5ขวบแล้วแต่ยังไม่สามารถเอาเข้าโรงเรียนเพราะน้องเป็นออทีมยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะทำยังไงดีคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะถ้า5ขวบแล้วนะคะเราถ้ายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะยังสื่อสารไม่ได้เลยแหละเราต้องกลับไปที่พื้นฐานเลยค่ะลงพื้นฐานให้หนักลงพื้นฐานให้เยอะนะคะแต่ว่าไม่ใช่การฝึกที่แบบโหดหรือว่าฝึกนะคะแต่ว่าครูอยากให้เน้นกระบวนการทำความเข้าใจหรือมองลูกนะคะมองลูกให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ลูกติดขัดคืออะไรนะคะเราต้องยังไปเล่นกับลูกเยอะๆนะคะเล่นการเล่นหลากหลายนะคะแล้วในการเล่นก็ต้องมีการใส่คำเติมคำให้แล้วก็ต้องฝึกระบบประสาทไปด้วยนะคะการฝึกระบบประสาทก็การเล่นออกกำลังเล่นร้องเพลงประกอบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิจกรรม SI ต่างๆนะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวแต่ว่าครูว่าครูลงไปที่เพจให้แล้วเนาะกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมสนามเด็กเล่นนะคะแล้วในบ้านมีกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะครูลงตัวอย่างให้เรื่อยๆเลยค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะฝึกการใช้งานควบคุมระบบประสาทต่างๆระบบประสาทต่างๆของเรามีอะไรบ้างคะสิ่งใดมากระทบสิ่งนั้นเกิดความรู้สึกนะคะและมีปฏิกิริยานะคะสิ่งนั้นคือระบบประสาทนะคะจำได้ง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะคะตาหูนะคะจมูกการได้กลิ่นลิ้นการรับรสนะคะการรับรสจะไปกระตุ้นยังไงคะครูนะคะเดี๋ยวครูจะลงคลิปให้ดูนะคะหลายๆประเทศนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูเพลินหลายๆประเทศนะคะในวัยแบเบาะนะคะให้เด็กได้ลองรับรสที่หลากหลายนะคะด้วยการเอาจุกนมนะคะมาจิ้มลงที่สิ่งนั้นนะคะรสเปรี้ยวรสหวานรสขมนะคะแต่เราจะไปจบท้ายที่รสหวานนะคะรสมะนาวนะคะลองให้ฝึกกระตุ้นนะคะ
ทุกอย่างต้องกระตุ้นให้ครบถ้วนนะคะฝ่ามือฝ่าเท้านะคะเป็นสิ่งที่ยังจะต้องกระตุ้นให้เด็กนะคะนวดก็ได้นะคะนวดฝ่ามือนวดฝ่าเท้าหรือจับในพื้นผิว texture ที่แตกต่างใช่ไหมคะถ้าเป็นเท้าก็เดินบนหญ้าเดินบนดินเดินบนโคลนเดินบนอะไรอีกคะสิ่งที่แตกต่างนะคะจะช่วยให้เด็กได้ปรับตัวนะคะแล้วก็การทรงตัวต่างๆนะคะการทรงตัวก็มีบนสไลเดอร์ใช่ไหมคะบนไม้เดินบนไม้เดินต่อขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระโดดขาเดียวนะคะคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะกระโดดขาเดียวสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นการกระตุ้นพัฒนาการลูกทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าลูกเราพัฒนาการล่าช้าเราต้องทำงานกับสิ่งนี้เยอะมากนะคะทำงานกับสิ่งนี้เยอะมากเวลาก็ค่อนข้างจะต้องแบบต้องมีให้เรื่องนี้มากเลยนะคะแล้วลงมาเล่นกับลูกเยอะๆเล่นเยอะๆคุยเยอะๆไม่ใช่ถามเยอะๆนะนี่อะไรลูกนั่นอะไรลูกลูกทำอะไรหรอลูกชอบอะไรแม่ว่าลูกทำอย่างนี้ดีกว่าพ่อว่าลูกทำอย่างนั้นนะอาทำอยู่สิลูกนั่งสิลูกยืนสิลูกเดินสิลูกอันนี้ไม่ใช่การคุยกับลูกเยอะๆนะคะการคุยกับลูกเยอะๆนะคะการคุยกับลูกเยอะๆคือการเล่นกับลูกเยอะๆเล่นให้มีการสื่อสารโต้ตอบกลับไปกลับมานะคะเล่นเหมือนเพื่อนนะคะเล่นให้เหมือนเพื่อนเล่นให้เหมือนเราอยู่ในวัยเดียวกับเขาการเล่นกับเพื่อนก็จะได้อีกรูปแบบนึงแต่การเล่นกับเรานะคะเขาก็จะได้อีกรูปแบบนึงคือเราสามารถควบคุมตัวเราได้และสามารถควบคุมลูกเราได้นะคะชวนเขาทำแบบนั้นแบบนี้ได้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องเล่นในสิ่งที่เขาชอบเล่นในสิ่งที่เขาสนุกก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยลองเพิ่มความซับซ้อนลองเพิ่มอุปสรรคไปให้เขาคิดบ้างนะคะแต่อย่าลืมว่าเรายังต้องเป็นเด็กเท่าๆเขา1ตัวเท่ากันนะคะก้มลงมานั่งลงมานอนลงมานะคะหรืออ่ะ2นะคะแรงเท่าๆกันไม่ยื้อฉุดจนชนะเขาทุกครั้งนะคะแรงเท่าๆกันนะคะแล้วก็การเล่นบอลอย่างเงี้ยก็เป็นการเชื่อมโยงระบบประสาทได้ดีการเตะบอลโยนบอลปั่นจักรยานว่ายน้ำนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ดีมากมากเลยนะคะอู้คุณพ่อคุณแม่สิงโตดูอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็การมีการทำซ้ำบ่อยๆใช่ไหมคะการทำซ้ำบ่อยๆสมองได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็ฝึกจำนะคะแล้วก็จะทำได้ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อทำซ้ำบ่อยๆแล้วเริ่มคุ้นชินแล้วสิงโตเป็นยังไงคะเบื่อ เกิดการเบื่อเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ใช่ซื้อของมาใหม่นะหรือไม่ใช่ต้องทำอะไรให้ลูกใหม่เยอะแยะมากมายนะคะแต่การเล่นมันอาจจะแบบเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะคะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้มันสนุกมากขึ้นนะคะให้มีอะไรที่ตื่นเต้นขึ้นแค่นั้นเองนะคะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่จะกังวลว่าต้องไปหาของเล่นชิ้นใหม่มาเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เลยค่ะแค่เปลี่ยนการเล่นให้มันดูตื่นเต้นขึ้นการได้ไปในสถานที่ที่แตกต่างเยอะๆนะคะบ่อยๆนะคะขึ้นรถคันใหม่บ้างนะคะปั่นจักรยานได้โดนลมโดนหน้าบ้างอย่างเงี้ยนะคะได้ไปสถานที่ใหม่บ้างนะคะไปสวนสัตว์ไปสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆจะสามารถไปในสถานที่ต่างๆที่หลากหลายได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดได้เปรียบเยอะมากค่ะเพราะว่าจะมีอะไรให้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเราก็มาดูว่าลูกชอบอะไรอ่ะไปให้อาหารปลาบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกได้ทั้งนั้นนะคะไม่ต้องเก็บลูกไว้ที่บ้านอย่างเดียวให้ได้เล่นกับเพื่อนบ้างนะคะสวัสดีค่ะอยู่มองใดคุณฮานุอ๋อน้องคลอดก่อนกำหนดเหรอคะเราก็ต้องลงมาเรื่องร่างกายด้วยเนาะลงมาเรื่องร่างกายระบบประสาทต่างๆแล้วก็มาดูว่า
พัฒนาการของน้องติดขัดเรื่องไหนบ้างนะคะแบบถูกวิธีใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่นะคุณแม่อินบ็อกซ์หาครูก็ได้ค่ะก็ดูอายุของน้องหลายหลายคนจะกังวลเรื่องเข้าเรียนของลูกนะคะอายุของน้อง3ขวบต้องเข้าอนุบาล1แล้วค่ะครูแต่ว่าน้องยังสื่อสารไม่ได้ทำยังไงดีคะเราไม่ดูอายุค่ะเราดูพัฒนาการนะคะดูพัฒนาการของลูกว่าพร้อมหรือยังนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่าในที่สุดความรู้ต่างๆน่ะจะเติมเต็มมาได้เท่ากันหมดนะคะเราเอาฐานของลูกให้มั่นคงเมื่อฐานของลูกมั่นคงนะคะเหมือนการสร้างตึกสูงนะคะรากต้องมั่นคงฐานต้องมั่นคงนะคะเสาเข็มต้องมั่นคงและสามารถรับน้ำหนักได้นะคะถ้าเสาเข็มไม่มั่นคงรับน้ำหนักไม่ได้นะคะเราจะพบเจอมากเลยนะคะว่าบางคนเรียนหนังสือเก่งมากนะคะแต่ไม่สามารถดูแลชีวิตตัวเองได้บางคนประสบความสำเร็จมากไม่สามารถดูแลชีวิตตัวเองได้ไม่เข้าใจว่าจะต้องแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงนะคะการฝึกให้ลูกได้คิดก็เหมือนกันนะคะการเล่นนะคะฝึกให้เขาได้คิดฝึกให้เขาได้ลองฝึกให้เขาได้ใช้ไอเดียดูนะคะการแก้ปัญหาต่างๆนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อ๋ออุ้ยลูกอยากออกไปข้างนอกเหรอทำยังไงดีล่ะมาแม่ช่วยนะมาช่วยกันช่วยกันนะคะมาดูว่าเขาจะทำยังไงนะคะ เราก็รอเป็นกำลังใจให้รอช่วยแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ลูกทุกเรื่องนะคะทำให้ลูกทุกเรื่องทำให้ลูกทุกอย่างจะทำให้ชีวิตของลูกยากมากนะคะตอนโตเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำสิ่งนั้นยังไงนะคะบางครั้งเรารู้ว่าเรื่องนี้มันง่ายมากเลยมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยแต่ลูกทำไม่เป็นชีวิตของลูกลำบากจริงๆนะคะมันคับแค้นในใจอะค่ะมันแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เนาะสวัสดีค่ะพี่เบียร์โอ้พี่เบียร์มีไฟฟุ้งฟริ้งด้วยเหรออ๋อผ้าม่านข้างหลังเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุตส่าห์มาให้กำลังใจครูแหม่มนะคะแล้วคราวนี้มีหลายๆบ้านก็อินบ็อกซ์มาหาครูว่าไม่ไหวแล้วค่ะครูงานก็ต้องทำที่บ้านไม่มีคนเข้าใจเลยไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยนะคะเราถ้าเรามัวแต่ไปโทษคนอื่นหรือโทษชีวิตโทษสถานการณ์สิ่งรอบข้างก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกภายในของเราพลังกายพลังใจของเรามันน้อยลงนะคะให้เราให้กำลังใจตัวเองนะคะให้ตัวเองมีความสุขนะคะเราจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกได้ดีมากขึ้นนะคะลูกจะรับรู้และซึมซับความสุขแล้วก็สิ่งดีๆจากตัวเรานะคะมองหาว่าคนในครอบครัวใครมีจุดเด่นยังไงเก่งด้านไหนนะคะก็ให้ช่วยกันนะคะรับรู้เหมือนกันว่าโอ้เนี่ยพ่อเก่งมากเลยพ่อพาลูกตีลังกาเก่งมากเลยพ่อพาลูกเล่นผาดโผนเก่งมากเลยก็ให้พ่อพาเล่นนะคะเอาคุณยายเล่านิทานเก่งให้คุณยายเล่านิทานอย่างเงี้ยนะคะช่วยกันนะคะยิ่งมีคนในครอบครัวเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เป็นผลดีต่อเรามากเท่านั้นส่วนในบางครอบครัวสวัสดีค่ะแม่กิ่งส่วนในบางครอบครัวนะคะที่คุณตาคุณยายไม่เข้าใจว่าการดูโทรศัพท์มือถือมันเป็นปัญหาสำหรับเด็กมากนะคะทำให้เขาเรียนรู้โดยผิดธรรมชาติสมองติดขัดนะคะการโต้ตอบติดขัดนะคะเราก็อธิบายให้คุณตาคุณยายฟังนะคะครูก็ได้ทำคลิปสั้นๆไว้อยู่ว่าอันตรายจากโทรศัพท์มือถือนะคะคือจริงๆแล้วเด็ก3ขวบนะคะมีเวลาในการดู3ขวบนะ3ขวบนะคะถ้าในวัยที่เด็กกว่านั้นนะคะไม่อยากแนะนำนะคะเพราะถ้าจะดูเราก็ควรดูด้วยดูเป็นเพื่อนหรือใช้ระยะเวลาสั้นๆอย่าปล่อยให้ลูกดูเป็นเวลานานๆถ้าดูเป็นเวลานานๆ1ที่เห็นกันเยอะเลยสมาธิสั้นนะคะสมาธิสั้น2พูดไม่ได้นะคะสื่อสารไม่ถูกต้องกลายเป็นภาษาต่างดาวนั่นเองนะคะถ้าโชคดีหน่อยก็ปรับพัฒนาการกันทันนะคะ
ถ้าร้ายแรงก็ถึงขั้นเป็นออทิสติกที่เราต้องใช้เวลามากในการกระตุ้นพัฒนาการลูกนะคะสวัสดีค่ะแม่กุ้งแล้วคราวนี้เด็ก3ขวบนะคะเราให้ดูโทรศัพท์มือถือสื่อทีวีต่างๆได้1ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้ามากกว่านั้นนะคะการทำงานของสมองเขาไม่เหมือนกับเราการเรียนรู้ของน้องยังต้องใช้ความเป็นธรรมชาติเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะเด็กบางคนผ่านไปได้แต่เด็กหลายๆบ้านนะคะหลายๆครอบครัวเจอปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้กับผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะแล้วปัญหาที่เราเจอในครอบครัวคือท้อแท้สิ้นหวังนะคะไม่ต้องท้อแท้สิ้นหวังนะคะมองหาสิ่งดีๆเป็นคนน่ะเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากเห็นอากาศดีก็รู้สึกโอ้วันนี้มีความสุขจังเลยเห็นใบไม้สีสวยก็อู้ใบไม้เขียวสวยจังเลยนะคะเห็นดอกไม้ดอก2ดอกก็ชื่นชมสิ่งเหล่านั้นนะคะเห็นลูกยิ้มวันนี้ก็ชื่นชมว่าฉันโชคดีจังเลยที่ฉันมีลูกที่น่ารักขนาดนี้นะคะถึงลูกจะติดขัดอะไรนะคะเราก็ทำให้ดีที่สุดเรายังให้ต้องให้ความรักเขาอยู่นะคะแล้วก็ในการให้ความรักนั้นนะคะจะทำให้เด็กผ่านพ้นปัญหาไปได้ดีมากๆนะคะเร็วมากๆนะคะเร็วกว่าปกตินะคะและตัวเราก็จะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ดีจริงๆนะคะผ่านไปได้ดีมากนะคะเป็นคนสุขง่ายทุกยากมองหาสิ่งดีๆในรอบตัวเรามองหาสิ่งดีๆในครอบครัวเรานะคะถ้าลูกสัมผัสรู้ได้ว่าพ่อกับแม่มีความสุขที่มีเขานะคะเขาจะชื่นใจนะคะจะมีกำลังใจนะคะการกระตุ้นพัฒนาการเราต้องการกำลังใจจากเด็กด้วยนะคะในการที่เขาจะสนใจเล่นกับเราสนใจทำซ้ำกับเรานะคะอันนั้นอ่ะคือความรู้สึกภายในของเขานะคะแล้วคราวนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องทุกข์ๆนะคะถ้าเรามองไปทางไหนแล้วเราเจอแต่เรื่องทุกข์ๆไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครคอยอยู่ข้างๆเลยครูแหม่มไงคะครูแหม่มนั่งอยู่นี่ครูแหม่มนั่งอยู่นี่อย่าคิดว่าใช่สิก็ครูทำแล้วครูได้ตังค์นี่ครูมีคอร์สนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะครูไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำมากขนาดนี้นะคะครูอยู่ที่อุบลครูก็มีเคสที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาในอินบ็อกซ์นะคะแล้วครูแนะนำไปนะคะพัฒนาการลูกของลูกขยับไปได้ดีนะคะปรับเปลี่ยนไปได้ดีครูก็ดีใจมากบางครั้งดีใจจนแบบแทบจะร้องกรี๊ดไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าน้องติดขัดมากถึงขั้นเป็นออทิสติกก็มีนะคะแล้วเราผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้รู้สึกเป็นเหมือนพลังในชีวิตเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแก้วตานะคะสวัสดีค่ะครูแมมได้ความรู้มากค่ะ3ขวบแล้วไม่พูดไม่อ้าปากเขาจะพูดอในคอเป็นเพราะอะไรคะก็ยังมีเรื่องกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็ลองดูนะคะในเด็กหลายคนที่ยังควบคุมลมไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องหัดเป่าลมนะคะเป่าลูกโป่งฟองสบู่นะคะนะคะบางถ้าเด็กนะคะยังมีแรงเป่าไม่มากนะคะเสียงที่ออกมาจากปากอ่ะจะน้อยจะเบานะคะต้องไปบริหารกล้ามเนื้อปากด้วยฝึกควบคุมลมด้วยนะคะบริหารกล้ามเนื้อปากในแต่ละวันก็อย่างน้อย15นาทีต่อครั้ง1วัน2ถึง3รอบนะคะแล้วก็ฝึกควบคุมลมด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้มีเสียงที่ชัดขึ้นดังขึ้นนะคะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นพูดอะไรออกมาได้อ้าปากสักหน่อยก็ชมนะคะการชมที่ลึกซึ้งนะคะเวลาเด็กทำอะไรได้ดีให้เราชมและชื่นชมนะคะและกระตุ้นระบบประสาทให้ได้เยอะที่สุดนะคะการชมที่ดีหรือการกระตุ้นสิ่งต่างๆได้ดีนะคะเราไม่พูดอย่างเดียว1พูดนะคะคือเขาได้ยินใช่ไหมคะ2ให้เขาได้เห็นนะคะ3สัมผัสผิวหนังด้วยนะคะ
สัมผัสผิวนะคะสัมผัสผิวแล้วเราสามารถตบเบาๆอู้เก่งมากลูกนะคะเก่งมากแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยบีบลงไปอีกนิดหน่อยให้เจอกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นข้อต่อต่างๆกอดได้ยิ่งดีเลยค่ะนะคะนี่ค่ะการกระตุ้นระบบประสาทให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเราทำกันแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้ได้กับลูกตลอดชีวิตเลยนะคะแม้แต่ใช้กับตัวเราเองหรือคนในครอบครัวเรานะคะวันนี้ครูแหม่มก็ฝากว่าให้สุขง่ายทุกยากมองหาแต่สิ่งที่ดีๆนะคะลูกเกิดมาเพื่อให้เรารักค่ะแล้วก็ให้เราอะให้ความรักเขาเต็มที่เมื่อให้ความรักเขาเต็มที่แล้วเขาพร้อมนะคะเราพร้อมนะคะใจของสองคนอะมันจะมีพลังและผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันได้ดีนะคะแล้วให้เราเห็นถึงความสุขในชีวิตที่เรามีกันและกันนะคะครูจะพยายามหาคลิปหาเรื่องดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูนะคะแล้วก็หาคลิปสั้นๆนะคะการหาคลิปสั้นๆนี่ก็ค่อนข้างยากอยู่นะหาคลิปสั้นๆหามาตัดแล้วก็อธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะการเห็นภาพแล้วจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะคะเข้าใจมากขึ้นแล้วที่เราเห็นกันจริงๆคือหลายๆบ้านหลายๆเคสผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ดีนะคะแล้วก็ฝากถึงบ้านน้องสิงโตนะคะก็ปรับเปลี่ยนวิธีการให้มันสนุกตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นลองดูว่าน้องสิงโตเป็นยังไงบ้างชอบสิ่งนั้นไหมไม่ชอบสิ่งไหนนะคะมีการโต้ตอบกันได้สนุกเร้าใจมากขึ้นนั่นเองนะคะมีความตื่นเต้นมากขึ้นนะเล่นหูเล่นตานะคะว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นให้แบบลูกหัวเราะลูกจะหัวเราะคิกคิกคักคักหัวเราะชอบใจเอาอีกเอาใหม่นะคะเอาแบบเนี้ยทุกๆบ้านเลยนะคะเล่นให้สนุกเลยค่ะต้องมีเวลาคุณภาพให้เขานะคะเวลาคุณภาพคือเวลาของลูกนะคะเวลาที่เราไม่ต้องทำงานแล้วนะคะเวลาอาจจะเป็น30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะให้น้องเลยนะคะเต็มที่ไปเลยเนี่ยเวลาของลูกจริงๆนะคะเหมือนครูไปญี่ปุ่นกับลูกพาลูกไปด้วยตัวเองก็ยังติดนะคะติดอยากทำงานติดอยากเรียนนะคะก็ต้องมีเรียนด้วยยังต้องมีทำงานด้วยแล้วก็เป็นห่วงผู้ปกครองด้วยอย่างเงี้ยนะคะห่วงเด็กๆด้วยก็แบบว่าก็มาคิดว่านี่มันเป็นเวลาสำคัญนะเป็นเวลาที่เราต้องให้เวลาลูกๆเราด้วยนะคะถึงคุณจะไปเก่งที่ไหนถึงใครจะชื่นชมคุณขนาดไหนนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยคือคนที่บ้านนะคะคนที่บ้านลืมไม่ได้เลยนะคะฝากให้ทุกๆบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ้านไหนมีคำถามอะไรนะคะอินบ็อกซ์มาได้อีกนะคะแล้วก็อัปเดตกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเริ่มตรงนี้ติดนะครูทำไงต่อดีแล้วตรงนั้นเอ้าตรงนี้ผ่านไปได้แล้วนะคะพัฒนาการน้องจะเหมือนกราฟค่ะขึ้นนิ่งลงขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ลงแบบนี้นะคะเราจะไม่ปล่อยให้ลงแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคุณยุวดีนะคะคุณยุวดีมาแนะนำเพื่อนๆคุณยุวดีเป็นคุณแม่ที่เก่งมากๆนะคะเก่งจริงๆเยี่ยมจริงๆนะคะต้องขอชมเชยคุณยุวดีให้ข้อมูลว่ายังไงคุณแก้วตาขออนุญาตแนะนำถ้าน้องไม่พูดคุณแม่ลองหัดนะคะเริ่มจาก A R U นะคะคุณแม่พูดเสียงยาวๆและหัดให้น้องลองทำดูนะคะลูกชายก็ไม่พูดแต่ตอนนี้พูดได้แล้วพูดได้แล้วแล้วพูดเก่งมากแถมเล่นดนตรีได้ด้วยนะเล่นเปียโนได้ด้วยนะนะคะพ่อกับแม่สิงโตขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณคุณแม่มากค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะบ้านไหนมีอะไรดีๆมาแชร์กันนะคะแบ่งกันนะคะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ